ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมพระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสงฆ์ข้าพเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แตบไตไหวสาในคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการด้วยความเคารพ สักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่านต่อจากนี้ไปอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมในต่างพระพุทธศาสนามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญคือได้รับฟังเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาอันประกอบไปด้วยสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมอันจะก่อให้เกิดสติปัญญาปารมีธรรมน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความสุขเป็นความสุขตึงต่างกายและก็ต่างใจซึ่งเฮาเจ้าข้าจุปูจุนามนั้นมีความมุ่งมาปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตซึ่งในตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วการที่เฮามีความปรารถนาความสุขเฮาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในเหตุแห่งความหรือเหตุอันจะเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความสุขอันได้แก่การประพฤติปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ศีลภายใต้ธรรมในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเฮาท่านทั้งหลายก็ได้ฮู้ได้หันได้ประสบกันมาเป็นบางส่วนแต่ว่าบางครั้งบางคราวเฮาได้พร่ำเผลอไปก็ได้กระทำเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดไปจากหลักศีลหลักธรรมเฮาก็ได้รับความทุกข์กันเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้เฮาจะต้องใช้สติปัญญาใจความรู้ความรอบรู้ที่เฮาได้ประสบมาสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความบ่สบายใจความขับแค้นใจเฮาก็เว้นในสาเหตุในสิ่งต่างหลายเหล่านั้นส่วนสิ่งใดที่เป็นสาเหตุแห่งความสุขภายใต้ศีลภายใต้ธรรมเฮาก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันก็จะก่อให้เกิดความสุขตัวมาก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญตามคลื่นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งนี้ที่ได้เป็นสะพานบุญคือน้ำเสียงเรียงนามของครูบาอาจารย์ผู้จัดรายการได้ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมได้รับฟังกันภายใต้การนำของ
ท่านผู้อำนวยการและที่จะกล่าวถึงบ่ได้ก็คือหลวงพ่อผู้ที่ได้มีวิสัยทัศน์ความไกลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ช่วยกันจรรโลงพระธรรมคำสอนคือคงอยู่และก็เผยแผ่ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนชาวบ้านผู้มีภาระธุระในการเสาะว่าหากินบ่มีเวลาที่จะมาศึกษาห้ำเฮียนเมื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้อัญเชิญพระพุทธวจนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายมาชี้แจงได้กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนเมื่อศรัทธาท่านสาธุชนได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสเกิดปัญญาความรอบรู้ก็จะก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลธรรมสวรรณามัยบุญสำเร็จโดยการฟังธรรมธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จโดยการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งก็เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด45พรรษา45ปีตั้งแต่เจ้ายันดึกพระพุทธองค์ ได้ใช้เวลาในการทุ่มเทอัญเชิญพระธรรมคำสอนซึ่งได้มีอยู่โลกใบนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีแต่บ่มีใครที่จะค้นพบบ่มีใครที่จะฮู้บ่มีใครที่จะอัญเชิญมาอูมาจาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเฮาพระพุทธองค์ได้ค้นพบได้ปะแล้วก็มีความกรุณาพระกรุณาที่จะฮือสัตวโลกผู้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอันเกิดจากกองเพลิงแห่งกิเลสและกองทุกข์ได้รับฟังพระธรรมเทศนาเหล่านั้นพระธรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ฮู้ได้เข้าใจก็ได้อัญเชิญมาเทศเชิญมากล่าวชี้แจงแสดงเมื่อสัตวโลกทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้พ้นจากความทุกข์ด้วยการสลัดดับเพลิงกิเลสอันเกิดมาจากความเศร้าหมองแห่งจิตใจมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นหลักอันนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พุทธสาวกสาวิกาผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ได้พ้นจากความทุกข์ได้ดับซึ่งความได้พ้นจากความทุกข์ดับเพลิงแห่งกิเลสแล้วก็ได้พบเส้นทางที่ประเสริฐเป็นอริยมรรคได้เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์คือการดับกิเลสสิ้นตัณหาราคะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากนักซึ่งการที่เฮาท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์เจ้าได้สืบทอดพระพุทธศาสนาเทศนาธรรมรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนถึงปัจจุบันเฮาท่านทั้งหลายก็ได้สืบทอดพระปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นมีความมุ่งมั่นปรารถนา
ที่จะฮือพุทธบริษัทอันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งตลอดถึงสามเณรและก็สามเณรีแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ร่วมกันศึกษาในพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วเมื่อศึกษาแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติอย่างพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลตามสติปัญญาของแต่ละคนแล้วก็ได้ช่วยกันเผยแผ่ด้วยการชี้แนะชี้นำเทศนาธรรมคือกับคนอื่นที่ยังบ่ฮู้ได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันปกป้องภัยอันจะพึงเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาคือภัยเหล่านั้นได้หมดไปอันนี้คือพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคลื่นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทุกคลื่นที่ได้เชื่อมต่อที่ได้ลิงก์กำอูกำจาของครูบาอาจารย์ต่อกันไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในการช่วยการสืบทอดต่อยอดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการที่เฮาท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเฮาก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนความประพฤติของเฮาคนเฮาตันต่างหลายนั้นในการดำรงชีวิตตั้งแต่น้อยเป็นต้นมาเฮาก็ได้กระทำในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องตามศีลตามธรรมแต่บางครั้งคนเฮาทุกคนนั้นก็จะเกยทำผิดหรือล่วงเกินคนอื่นบ่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจทางใดทางหนึ่งเฮาท่านทั้งหลายเคยทำผิดและล่วงเกินคนอื่นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเพราะบ่มีไผที่บ่เคยทำผิดเป็นต้นว่าการทะเลาะวิวาทพ้องด่าว่ากันพ่องดูถูกดูหมิ่นกันพ่องเลยทำร้ายกันอย่างอี้ก็มีเป็นต้นยิ่งเมื่อเคยอยู่ด้วยกันหรือทำงานด้วยกันก็ยิ่งจะมีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้บ่อยๆแต่ข้อสำคัญก็คือการล่วงเกินกันบ่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนั้นเฮาจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยเร็วหากบากได้แก้ไขด้วยเร็วแล้วก็จะทำให้เกิดผลเสียหายในระยะยาวถึงกับต้องแยกกันอยู่แยกกันทำงานหรือบางทีถึงกับหาต่างห้ำหันฮือบันไลตายไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าในโลกนี้มีคนตีนายกย่องอยู่สองประเภทคือคนตีทำพิษต่อผู้อื่นแล้วหูว่าตัวเองทำพิษ
แล้วก็ไปขอโทษขอโพยท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความสำนึกผิดกับคนที่เมื่อเขามาขอโทษแล้วยอมรับการขอโทษของเขาโดยการให้อภัยบาถือโทษต่อไปคนสองประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องเพราะการที่จะทำอย่างนี้บ่ใช่เป็นเรื่องง่ายด้วยว่าคนเฮาทุกคนนั้นต่างก็มีทิฏฐิมานะมีความถือตัวสูงตัวเองผิดก็มองบ่หันความผิดหรือว่าหู้ตัวเองผิดแล้วแต่ก็บ่ยอมรับผิดบ่ยอมไปขอโทษไผโดยคิดว่าบ่จำเป็นจะต้องงอนง้อขอโทษเขาฮือยกโทษฮือแม้ว่าตัวเองจะต้องทุกข์ทรมานใจต่อไปก็ตามและก็ส่วนใหญ่มักจะผูกใจเจ็บไว้ว่าคนนั้นคนนี้เคยทำให้เฮาลำบากเคยทำให้เฮาเจ็บจ้ำน้ำใจบ่ควรที่จะให้อภัยบ่ควรที่จะยกโทษให้เมื่อเขามาขอโทษก็ให้อภัยให้บ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ยอมรับผิดแล้วไปขอโทษเขาและผู้ที่ยอมยกโทษให้เขาได้คนสองประเภทนี้เป็นคนที่น่ายกย่องชมเชยและเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ทำอย่างที่กล่าวมาคือได้ขอโทษแล้วก็ยกโทษให้กันได้กันก็ย่อมจะคืนดีกันฮักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมความสัมพันธ์หรือมิตรไมตรีที่กระชับแน่นยิ่งขึ้นก็จะบ่ได้เสื่อมได้ง่ายๆเพราะต่างก็หู้ใจกันแล้วว่าคิดอย่างไรต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีต่อคนทั้งสองประเภทท่านกล่าวไว้ว่าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสามีภรรยาที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลาเมินถ้าหากหู้จักผ่อนปลนหู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเมื่อฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดก็ขอโทษแห่งฝ่ายหนึ่งพร้อมหือสัจจะสัญญาว่าจะบัดทำจะบ่ประพฤติอย่างนั้นแหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเขาขอโทษก็ควรจะให้อภัยบ่ถือโทษต่อกันเมื่อต่างก็บ่มีทิฏฐิเข้าหากันแล้วยอมอ่อนข้อให้แก่กันและกันก็จะอยู่ด้วยกันได้ยืดแม้จะทะเลาะทุกเถียงกันพ้องแม้จะผิดพลาดล่วงเกินกันพ้องเมื่อกลับตัวกลับใจไม่ได้เมื่อยกโทษให้กันและกันได้ก็อยู่กินกันต่อไปชีวิตกู้ก็จะราบรื่นหากต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันแล้วเปิ่นบอกว่าก็จะพบกับความระทมขมขื่นโดยการตึงกู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายในครอบครัวหนึ่งต
ติเฮาได้พยายามปรับจุนความรู้สึกปรับจุนพฤติกรรมเข้าหากันโดยมีความฮักเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเมื่อได้ปรับปรุงได้พร้อมใจกันแล้วก็ได้ประกาศให้คนทั้งหลายประกาศให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องผู้ใหญ่ถึงสองฝ่ายได้รับทราบว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตกู้เป็นกู้ผัวตัวเมียกันได้แต่งงานได้รับการยินยอมจากสองฝ่ายและเมื่อได้ร่วมกันสร้างครอบสร้างครัวมีพยานรักคือลูกเต้าเหล่าหลานเขาก็ได้ช่วยกันเสาะว่าหากินสร้างฐานะครอบครัวคือมีรักมีฐานมีความมั่นคงมีตึงความฮักมีตึงเศรษฐกิจมีตึงการใจสอยในการที่จะฮือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสะดวกสบายตามอัตภาพด้วยความเข้าใจกันถึงสองฝ่ายอันนี้เป็นหลักการของการที่ได้ใช้ชีวิตกู้เป็นครอบครัวแต่ถ้าหากว่าแต่ละฝ่ายบอกว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายต่างก็ถือทิฏฐิมานะบับรับจุนความรู้สึกบับรับจุนพฤติกรรมเข้าหากันเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ได้หลงทำความผิดไปขอโทษแห่งฝ่ายหนึ่งก็บ่ยอมฮือโอกาสหรือคนที่ถูกขอโทษได้ฮือโอกาสแล้วแต่ว่าคนติดทำความผิด ก็บ่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมก็ยังทำความผิดเหมือนเดิมนอกอกนอกใจทำในสิ่งติดทำร้ายความรู้สึกของแห่มฝ่ายหนึ่งโดยติบ่ซื่อสัตย์บ่ฮือเกียรติไปมีคนอื่นไปฮักคนอื่นแบ่งปันความฮักไปฮือคนอื่นก็ทำฮือแห่มฝ่ายหนึ่งนั่นมีความทุกข์ใจเจ็บใจเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ความเป็นอยู่ก็ยากที่จะปรับจูนเข้าหากันได้แล้วก็ได้เลิกลากันไปเป็นการล่มสลายต่างครอบครัวเป็นการหย่าขาดกันเมื่อต่างคนต่างไม่สามารถที่จะปรับจุนเข้ากันได้แล้วก็จำเป็นต้องหย่าขาดกันเวลาที่ได้ทุ่มเทการใช้ชีวิตกู้บางคนก็บางครอบครัวก็มีพยานรักลูกได้เติบใหญ่แต่ว่าเมื่อไปกันบ่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ผิดสัญญาผิดสัจจะเป็นประจำก็จำเป็นต้องเลิกลากันไปหลายปีที่ได้เสียเวลาอยู่ตัวกันก็ทำให้เวลานั้นได้สูญสิ้นไปความที่จะมีหลักฐานมั่นคงทางด้านทรัพย์สมบัติทางด้านครอบครัวก
ก็สูญสลายเพราะเกิดจากการบ่ารักษาน้ำใจบ่าซื่อสัตย์ต่อกันเมื่อยาขาดกันไปต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปหาจุดเริ่มต้นใหม่กับบุคคลใหม่การที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับบุคคลใหม่เขาก็จะหันว่าเวลาได้หมดไปเป็นเวลาหลายปีทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็จะต้องแบ่งกันเริ่มกันใหม่ซึ่งบางครั้งบางคราวบุคคลที่มาเป็นคนที่สองเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนิสัยใจคอก็บ่มั่นใจเหมือนกันความหวาดระแวงความที่จะทุ่มเทคือเหมือนเดิมบางครั้งก็เกิดความหวาดระแวงเกิดความสงสัยกังขาว่าจะเป็นแบบเหมือนคนเก่าก็เพราะฉะนั้นการจะสร้างครอบครัวใหม่คือเป็นปึกแผ่นแน่นหนาบางทีก็ใจเวลาเมินความรู้สึกก็อาจจะบัดสนิทใจกลัวจะเป็นเหตุซ้ำรอยแบบคนเก่าอันนี้ก็จะมีกับคนตั้งหลายในฐานะติดใจชีวิตครอบครัวท่านสาธุชนตั้งหลายเฮาก็จะหันว่าบางคนนั้น ก็ทำฮือชีวิตนั้นบราบรื่นการจะสร้างครอบครัวเป็นครั้งที่สองก็ทำฮือความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองลอยหล่อไปเพราะหนึ่งกำลังกายอายุนักขึ้น 2. ทักษะในการที่จะสร้างทรัพย์สินเงินทองอาจจะบ่เหมือนเดิมแล้วก็ประการที่ 3. กว่าที่จะสร้างหลักฐานมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาก็อาจจะบ่เหมือนเดิมหรือใจเวลาเมินเพราะฉะนั้นก็ฝากคือศรัทธาญาติโยมเนอะว่าการไว้เนื้อเชื่อใจการฮืออภัยกันการรักษาสัจจะการบ่ทำร้ายจิตใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญนักปราชญ์เปิ่นบอกว่าบ่มีความฮู้ใดที่จะดีเลิศเต่ากับหูว่าตัวเองผิดแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในตัวเองบ่มีการฮือใดที่จะทำฮือคนเฮาสบายใจเต่ากับการฮืออภัยก็จำเป็นจะต้องสร้างความฮู้และก็ฝึกการฮือแบบนี้ไว้เสมอๆแม้จะต้องฝืนใจในตอนแรกๆแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความเคยชินและต่อไปก็จะเป็นปกติธรรมดาการฮืออภัยคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องบุญเหมือนเดียวกันเป็นการฮือประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินเงินทองคือข้าวปลาอาหารคือความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็การฮืออภัยเมื่อเฮาฮืออภัยแล้วคนอื่นเปิ้นก็จะสบายใจแต่สิ่งหนึ่งที่ควรระมัดระวังไว้เมื่อเฮาได้ฮือโอกาสฮืออภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้
ที่ได้ถูกให้อภัยก็จะได้มีความสบายใจปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องบ่ฮือสิ่งนั้นเกิดขึ้นแห่มบางครั้งบางคราวการฮืออภัยอยู่ตลอดเวลาก็ทำฮือฝ่ายหนึ่งยามใจบ่ปรับปรุงแก้ไขยังทำพิษซ้ำทำพิษซากทำพิษแล้วทำพิษแหมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องแก้ไขหากคือแก้ไขแล้วบ่แก้ไขมันก็จำเป็นจะต้องวางเฉยแล้วก็จะต้องปล่อยไปตามยถากรรมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เฮาท่านทั้งหลายควรจะพินิจพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่จำต้องฮืออภัยฮือโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฮือโอกาสถูกคือปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ยังบ่ปรับปรุงแก้ไขกระทำพิษทำร้ายจิตใจบ่ซื่อสัตย์บ่มีความที่จะฮือโอกาสที่ฮือไปนั้นเป็นช่องทางที่จะปรับปรุงพฤติกรรมแก้ไขประกอบคุณงามความดีบางครั้งเราก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามความประพฤตินั้นๆคือเป็นไปตามที่เขาเหล่านั้นปรารถนาก็ถือว่าได้พ้นจากตัวเราไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรจะพินิจพิจารณาการดำเนินชีวิตของคนเฮาจะต้องประสบกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะที่เฮาได้ปะได้พบกันมีสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ได้สิ่งที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้บอกว่าจะเป็นลาภสักการะยศตำแหน่งหรือความสรรเสริญความสุขที่เฮามุ่งมาดปรารถนากันแต่บางครั้งบางคราวเฮาก็ได้ประสบในการเสื่อมลาภเสื่อมยศการหมดสิ้นตำแหน่งการงานการได้ประสบความทุกข์การได้พบกับคำนินทาว่าร้ายก็ทำให้เกิดความไม่สบายกายสบายไม่สบายใจซึ่งก็เป็นธรรมดาในเรื่องการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเฮาจะหันว่าทุกคนในโลกนี้ก็จะพบกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะความทุกข์ความทุกข์นั้นก็มีหลายประเภทประเภทหนึ่งที่เฮาได้ปะได้พบกันก็คือความพลัดพรากความทุกข์เกิดจากความพลัดพรากเพราะชีวิตของคนเฮานั้นก็จะเป็นไปตามกฎกติกาที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนในท่ามกลาง
มีการพลัดพรากดับสูญสลายไปในที่สุดสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามก็จะปะจะพบกับสิ่งต่างหลายเหล่านี้เมื่อเฮาได้ปะได้พบในการที่จำเป็นจะต้องพลัดพรากจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือการที่จะต้องพลัดพรากกันไปตลอดชีวิตด้วยการล้มหายตายจากกันไปคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จำเป็นจะต้องใจรักธรรมคำสอนมาบริหารชีวิตบ่ฮือชีวิตจมปลักอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดไปก็จำเป็นจะต้องทำใจจะต้องใจสติปัญญารอบคอบในการพิจารณาว่าทุกคนทุกบ้านก็จะประสบเหมือนกับเช่นที่เราได้ประสบในการที่มีผู้ใดผู้หนึ่งคนใดคนหนึ่งได้ล้มหายตายจากไปอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อความทุกข์มาถึงตัวเก่าแม้จะสามารถที่จะหลีกหนีได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนเฮาทำได้ก็คือการรักษาใจไว้เป็นปกติบังฮือความทุกข์ใจมารบกวนมารังควานได้อันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมแม้กายจะเจ็บปวดจะใดใจบ่เจ็บปวดก็ได้เพราะมีธรรมะคือมีเมตตาแล้วก็มีสติเป็นเครื่องรักษาในทํานองเดียวกันแม้จะสูญเสียคนรักแต่ใจก็บ่เสียสูญไปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะมีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจเช่นเดียวกันอันนี้ผู้ที่จะทำใจได้ผู้ที่จะรักษาใจได้ผู้ที่จะประคับประคองสติปัญญาฮือดำรงคงไว้ฮือจิตใจเป็นปกตินั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเอาจะหันว่าบางคนมีจิตใจอ่อนจิตใจบ่เข้มแข็งบ่มีความอดทนบ่มีความเมตตาทำให้บุคคลนั้นได้เกิดความทุกข์ได้เกิดความคร่ำครวญด้วยความร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตัวเองฮักได้สูญเสียไปบางทีถึงกับสลบบางทีก็กินข้าวกินน้ำบ่ได้เป็นเวลาหลายวันมีความทุกข์มีความเศร้าก็เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายได้พบได้หันอยู่ตลอดครั้งพุทธกาลนางมัลลิกาเป็นอุบาสิกาคนหนึ่งที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยนางมัลลิกานี้เป็นภรรยาของพันธุระพันธุระเป็นเสนาบดีกู้ใจของพระเจ้าประเสนาธิโกศลแม้จะทำความดีความชอบเป็นจำนวนนัก
แต่พันธุระก็มีศัตรูอยู่ในราชสำนักเป็นจำนวนนักเหมือนเดียวกันเสนาบดีกู้ใจของพระเจ้าแผ่นดินจะฮือมีทุกคนชอบก็บ่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนซื่อสัตย์ผิดคือผิดถูกคือถูกก็ทำให้คนบ่ดีคนตี้บ่ถูกใจคนตี้หวังจะเข้าใจเข้าใกล้พระเจ้าแผ่นดินหาโอกาสที่จะปองร้ายได้พันธุระเสนาบดีก็เช่นเดียวกันได้ดำรงตำแหน่งเสนากู้ใจของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเสนาธิโกศลทำด้วยความดีทำด้วยความชอบปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งบุคคลกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ่พอใจสามารถเพชทูลให้พระเจ้าประเสนธิโกศลหลงเชื่อว่าพันธุระเสนาบดีพร้อมด้วยลูกชาย32คนซึ่งเป็นกู้แฝด16กู้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจนางมัลลิกาซึ่งเป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีนั้นเกิดลูกแฝดถึง16ครั้ง16กู้พระเจ้าประเสนาธิโกศลถูกบุคคลกลุ่มที่บ่พอใจพันธุระเสนาบดีเพชทูลว่าพันธุระเสนาบดีกับลูกบ่าว32คนนั้นคบคิดเป็นกบฏคบคิดเป็นกบฏทำให้พระเจ้าประเสนาธิโกศลเกิดความหวั่นวิตกว่าจะเป็นไปอย่างที่คนอื่นได้กล่าวจึงหาทางกำจัดโดยการส่งพันธุระเสนาบดีกับลูกๆ32คนไปปราบโจรที่ชายแดนระหว่างต่างก็ได้ส่งกองกำลังไปแอบซุ่มโจมตีพันธุระกับพวกก็ทำให้พันธุระเสนาบดีกับลูกแห่ม32คนถูกฆ่าตายหมดข่าวในการสังหารพันธุระเสนาบดีพร้อมกับลูกได้ถูกส่งมาถึงนางมัลลิกาในฐานะที่เป็นภรรยาขณะที่นางมัลลิกานั้นกำลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานเมื่อนางได้อ่านจดหมายที่คนส่งมาฮือพยายามตั้งสติอย่างมั่นคงบัดแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจเน็บจดหมายไว้ที่ชายพกแล้วก็ประเคนอาหารฮือแด่พระภิกษุสงฆ์ต่อไปอย่างปกติขณะนั้นหญิงสาวรับใจของนางมัลลิกาทำถาดเนยใส่ตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรพระสารีบุตรจึงปลอบใจนางมัลลิกาว่าของตีแตกได้ก็แตกไปจะไปเสียใจเลยนางมัลลิกาก็ได้นำจดหมายออกมาจากชายพกแล้วกล่าวว่าเมื่อสักครู่มีคนแจ้งข่าวว่าสามีและลูกถึงมดถูกฆ่าตายดิฉันยังระงับความเศร้าโศกได้อันนี้เพียงแค่ถาดเนยใสใบเดียวตกแตกดิฉันจะบ่มีความรู้สึกเสียดายของหรือเสียใจอันนี้เป็นคำกล่าวของนางมัลลิกาที่ได้กล่าวต่อพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาจะหันว่าสามีและลูก
ย่อมเป็นที่ฮักของนางมัลลิกาเช่นเดียวกับภรรยาและก็แม่ทั้งหลายแต่ว่านางมัลลิกานั้นเป็นผู้ใฝ่ธรรมเข้าใจธรรมดาของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายทุกคนบ่ว่าจะตายจ้าตายวยความเข้าใจในสัจธรรมดังกล่าวก็ทำให้นางมัลลิกาบ่ประมาทในชีวิตหรือหลงติดในสามีและก็ลูกดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้ตายจากไปนางก็บ่เศร้าโศกบ่เสียใจบ่ค่ำครวญขณะเดียวกันก็บ่มีความโกรธแค้นพยาบาทต่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลแต่อย่างใดซึ่งเฮาตั้นทั้งหลายก็จะหันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่ทุกคนได้ประสบนั้นบ่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของจิตของใจเฮาพยายามที่จะบ่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพยายามที่จะปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามธรรมดา ของชีวิตคนที่ได้ทำจิตทำใจให้มั่นคงบ่าเอะอะโวยวายบ่าเศร้าโศกเสียใจแบบนางมัลลิกานี่เป็นคนที่หายากเพราะนางเป็นมหาอุบาสิกาที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเข้าใจในหลักการของชีวิตแม้สามีและลูกได้เสียชีวิตไปแต่ก็ได้ทำใจได้ดำรงคงตนตามปกติแล้วก็บ่ได้ผูกอาฆาตพยาบาทต่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็นับว่าเป็นผู้หญิงเป็นแม่หญิงที่น่าอนุโมทนาที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้ปีจิตใจมั่นคงเข้าใจในชีวิตเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเมื่อถึงคราวใดคราวหนึ่งสิ่งที่บ่คาดฝันได้เกิดขึ้นกับตัวเก่าแล้วก็ข่มจิตข่มใจได้แล้วก็ประคับประคองชีวิตคือมีความเป็นอยู่อย่างปกติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายเมื่อได้อ่านได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจในเรื่องของมันนางมัลลิกาแล้วเฮาสามารถที่จะประคับประคองจิตใจของเฮาให้อยู่รอดปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นโลกธรรมประเภทไหนเข้ามาสู่ชีวิตของเฮาบ่ว่าจะเป็นการได้ลาภเสื่อมลาภการได้ยศเสื่อมยศการถูกนินทาได้รับคำสรรเสริญหรือได้รับความสุขได้รับความทุกข์เหตุใดเหตุหนึ่งเฮาก็บ่หลงละเลงไปตามสิ่งต่างหลายที่เข้ามาได้มาได้เข้ามาสู่ชีวิตของเฮาเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องรักษาจิตใจของเฮาให้มั่นคงบ่ตกไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งเฮาท่านทั้งหลายนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธเกิดมาที่ได้ปากกับพระพุทธศาสนาได้ฟังครูบาอาจารย์ได้กล่าวทำเป็นประจำเฮาในชีวิตของเฮามีโอกาสใดโอกาสหนึ่งก็ควรจะปารภธรรมพิจารณาธรรมแล้วเมื่อชีวิตของเฮาได้ประสบเหตุใดเหตุหนึ่ง
เฮาก็สามารถที่จะรักษาสติปัญญาของเฮาคือเป็นไปตามปกติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องพยายามศึกษาห้ำเฮียนฟังพระธรรมคำสอนคือนักที่สุดยิ่งทางเฮาอายุมากนักเท่าใดเฮาอายุนักเท่าใดใกล้ที่จะเรียกว่าเป็นความชราความสูงวัยเข้ามาถึงแล้วเฮาก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังยิ่งจะต้องดูแลจิตดูแลใจให้นักยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยในจิตในใจของเฮาบ่ฮือถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาบ่ฮือถูกครอบงำด้วยความทุกข์ความทรมานการใจรักธรรมในการประคับประคองชีวิตการฮู้ตีเฮาได้ฮู้จักว่าเฮาได้กระทำผิดแล้วเฮาก็ละเฮาก็เลิกเฮาได้กระทำผิดต่อผู้ใดเฮาก็ขอโทษขออภัยเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดได้มาขอโทษขออภัยต่อเฮาเฮาก็ฮืออภัยกับบุคคลนั้นแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองจิตประคองใจของเฮาประคับประคองชีวิตคือมีความเป็นอยู่ภายใต้ศีลภายใต้ธรรมภายใต้หลักการของพระพุทธศาสนาเฮาก็จะปะเรียกว่าได้ปะเหตุแห่งความดีปะเหตุแห่งความสุขแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามเฮาก็จะมีความสุขตลอดไปสารธรรมในวันนี้ก็ขอฝากคือท่านสาธุชนนักศีลนักบุญที่กำลังรับฟังรายการอยู่ได้พินิจพิจารณาเถอะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เข้ามาสู่ชีวิตของเฮาชีวิตคือชีวิตความเป็นอยู่เราจะต้องรักษาจิตรักษาใจรักษาชีวิตของเราคืออยู่เป็นไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยคืออยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความสบายใจนักยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอาตมาภาพขอฝากสารธรรมคือท่านสาธุชนทั้งหลายได้พิจารณารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาทุกขโรคาพยาเวลาโสกาสันตุอุปัฏฐวาอเนกาอันตรายปิวินาสันตุอายุวันโนสุขังปะหลังขอเจริญพร